สวัสดีค่ะพี่น้องทยาเองเด้อค่ะมื้อนี้กะกลับมาป่าหม่องเก่าที่มาเก็บยอดเครื่องเมื่อวานเด้อค่ะพอดีว่ากลับเมื่อบ่ายล่ะกะไปหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับอันต้นเครื่องนี่เด้อค่ะเห็นเขาขายนะคะเขาเห็นเป็นแคปซูลขายอันนําอินเทอร์เน็ตหรือว่านําร้านขายยาร้านขายวิตามินแล้วก็อาหารเสริมแบบเนี้ยค่ะมันสิเป็นสมุนไพรที่ซอยในการบํารุงตับควบคุมฮอร์โมนนะปรับสมดุลของฮอร์โมนดีท็อกซ์นะคะในการแบบว่าทําความสะอาดร่างกายนะทั้งในนะคะมีการแบบล้างเลือดนะเฮ็ดให้เลือดมันนั่นบริสุทธิ์นะคะเฮ็ดให้แบบว่ามีกําลังกระปี้กระเปร่าแล้วก็อันเขาไปอ่านข้อมูลหลายๆหมองเขาก็เฮ็ดเป็นแบบว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอีหยังแบบเนี้ยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็บ่มีความชํานาญในเรื่องพวกนั้นปานใดนะนี่เด้อค่ะอันลักษณะของต้นเขืองมันก็สิเป็นแบบมันจะเป็นเครือๆไปเลยนะพี่น้องมันสิเป็นเครือๆเป็นเครือเป็นต้นหรือยังก็แล้วแต่แหละนะคะอันลําต้นมันก็สิมีหนามนะลําต้นมันสิมีหนามปากเจ็บนะปากเจ็บช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะมันก็สิปงยอดพอฤดูใบไม้หลวงมันก็สิอันใบมันก็สิบ่มีแล้วนะมันก็สิเหลือแต่อันเครือมันไหวปีใหม่มามันก็ปงออกมาใหม่นะคะมันออกใหม่ๆมันสิมีรสสมนะคะพอมันถูกแดดดลๆมันก็สิมีรสขมนะคะพี่น้องกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะคะซึ่งแบบว่ามันสิมีประมาณ300สายพันธุ์นะทั่วโลกนะบ่ฮู้คือกันว่ามันมีความแตกต่างกันจังได๋แต่ว่ามันก็สิมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าลำต้นมีหนามนะลำต้นมันมีหนามใบมันก็สิเป็นมันคือใบผู้พี่น้องเป็นแบบนี้นะเหลื่อมๆมันออกใหม่ๆนี่มันสิเป็นสีเขียวอ่อนๆถ้ายามหมักแห้งนะหมักสีเขียวอ่อนๆแล้วก็มันแสบน้ําค่ะมันเป็นเหลื่อมๆมันก็สิมีเป็นเส้นคล้ายๆอันหญ้าเอ็นยืดตัวเมียตัวผู้จังซี่นะพี่น้องตัวเมียนะใบเป็นแผ่นมีเส้น1 2 3 4 5มันสิมีเส้นไปแล้วเนี่ยคือใบผู้เลยเด้อค่ะคือใบผู้เลยนะอันอ้อพอดีว่าอันไปพอในอินเทอร์เน็ตน่ะเขาเน้นใส่ใบกับหลากมันนะโดยเฉพาะหากมันนะหากมันสิเมียนตัวยาที่ไปซอยอันล้างตับบำรุงเลือดอีหยังแบบเนี้ยแหละค่ะพี่น้องพยาก็เลยสิกลับมาลองขุดเอาหากมันจะลองซิมหากมันเบิ่งดาว่ามันจะเป็นแบบใดเด้อค่ะอันต้นเครืองยอดเครืองอีหยังเอ้ยต้นเครืองนี่มันกินได้เมือดเลยทุกส่วนนะเท่าที่เบิ่งมากก็คือกินได้เลยทุกส่วนวังหันล่องขุดเลยหากมันเลิกแห้งนะพี่น้องแต่ว่าก็สิล่องขุดเบิ่งอีกนะได้จักหากสองหากก็ยังดีนะอยากล่องเบิ่งว่าจะเป็นแบบใดนะพี่น้องแต่
ถมไม่สมสมกินกับลาบอื้อหือกินกับก้อยกับปอมนี่แซ่บแท้ดูนี่บ่มีกับปอมนะคะสิลองขูดเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องสิลองขูดเบิ่งหาดมันนะนี่หากมันนะคะคุดหยากแห้งพี่น้องจ๋าหากมันเลิกหากมันเลิกแห้งเด้อนี่โอ้ยมันแตกแตกแตกไปรับรองว่ากำจัดหยากนะเพราะว่าบางคนเขาสิพยายามแบบทำลายอันนี้นะคะเขาบ่อยากให้มันขึ้นน้ำเหือนเขานะบ่สูญพันธุ์ง่ายๆค่ะทบวนทางเผาถิมิลิแข็งนะคะแข็งแข็งในหากมันนี่แหละค่ะที่มีโตยานะเท่าที่อ่านมามีโตยาดีซอยแบบว่าล้างตับบำรุงตับล้างเลือดอีหยังแบบนี้นะคะในใบมันบ่ฮู้นะแต่ว่าตอนนี้อันบอกถึงนั่นหากมันก่อนนะคะเขาสิใส่หากมันเป็นหลักนะคะดูดิแต่กระจัดกระจายอันมันกินสวดบ่ได้แน่นอนพี่น้องหย่ําบ่ได้นะปานขาคือขาแข็งก็ขาเอามึงต้องไปต้มเอาคิดว่าถ้าสิเอาตัวยามันก็คือเอาไปต้มต้มเอาโอ้บ่แต่อันหากมันสิอันอ่อนๆนะโอ้ยบ่อ่อนเด้อจ้ะเอาโอเคพี่น้องสิขุดซ้ํานี่ล่ะค่ะถ้าสิกินต้องต้มต้มกินยาตัวยามันเอากินแบบดิบๆหรือว่ากินเป็นอาหารบ่ได้เพราะว่าเห็นแน่อินเทอร์เน็ตนะเขาไปต้มแล้วเขาบอกว่ามันคล้ายๆแรดิชนะนี่แบนมืดนะคะยอดเครื่องต้นเครื่องแล้วมันกำลังออกใหม่ๆนะเดี๋ยวอีกจักหน่อยนี่ก็ยางบ่ได้เลยค่ะเพราะมันสิหลายแห้งแล้วก็มันสิหกแห้งอะค่ะเอาน้ำมันออกอันนี้ก็ต้นบูเบอรี่ปลาด้วยค่ะพี่น้องจะน้อยมันก็ออกนะบูเบอรี่ปลาท่านมาท่านนกมากินบูเบอรี่ปลา
หอมๆพี่น้องจ้ะโอ้ยงามแฮงงามแฮงนะมื้อนี้อากาศบ่ร้อนแล้วก็ดอกไม้กำลังบานเต็มป่าเลยพี่น้องมันสิมีสีชมพูสีขาวสีฟ้าสีแหลสีแดงสีเหลืองเต็มไปหมดเลยเงียบสงบอันนี้หอมคือดอกกังของงามงามป้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเก็บยอดเขืองต่อละกะว่างหานยางมากพอเห็นนางลมเด้อค่ะเจ้าให้เบิ่งแต่ว่าสิบ่ได้เก็บเพราะว่าเห็นนางลมมันเถาเด้อค่ะเก็บยอดเขืองแล้วกะสิได้ออกเมื่อเด้อค่ะพี่น้องมวนแห้งค่ะมื้อนี้มวนแห้งนะงามแห้งวิวมองนี้เป็นวิวที่โดยส่วนตัวมักแห้งเด้อค่ะมันสิแบบว่าอันดอกใหม่แบบหลายแห้งแล้วก็สงบแห้งพี่น้องแต่ว่ามันสิขึ้นยางขึ้นนะย่างขึ้นหม้อย่างขึ้นผู้อะค่ะย่างขึ้นผู้นะมันก็สิสั้นน้อยนึงนะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเด้อค่ะป้าๆๆค่ะพี่น้องเก็บเฮ็ดเอ้ยเก็บยอดเขืองนะเก็บยอดเขืองต่อจ้ะเห็ดนางลมค่ะพี่น้องเท่าละวุ้ดอกบักใหญ่ปีนี้บ่ได้ปีที่แล้วบ่ได้เก็บเห็ดนางลมกักตัวอยู่บ้านอู้ดอกใหญ่ขนาดเลยเดี๋ยวพี่น้องจะเห็ดนางลมมันสิมันจะเป็นกี่แบบนี้โอ้นอนโอ้ยแมงโอ้ยมันเถามันผุหรอพี่น้องค่ะดอกใหญ่ขนาดเลย
น้ำปักมือดีขนาดมื้อนี้ก็ได้ซ้ำนี้เด้อค่ะพี่น้องสดๆนะฮะเดี๋ยวจังได๋กะเจอกันโอกาสหน้าเด้อค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพดีๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ